ไปติดตามความคืบหน้าของเหตุการณ์ที่จังหวัดสุรินทร์กันบ้างนะครับเป็นเหตุการณ์ที่มีควาย4ตัวตายสาเหตุการตายคือมาจากโรคพิษสุนัขบ้าแต่ปรากฏว่าหลังจากที่ควายตายชาวบ้านไปชำแหละนะฮะชำแหละเนื้อแล้วนำไปกินกันตอนนี้วุ่นวายไปหมดเลยทั้งอำเภอโดยความคืบหน้ากรณีที่พบโรคพิษสุนัขบ้าระบาดในควายนะฮะหรือว่ากระบือนี่แหละในพื้นที่2หมู่บ้านประกอบไปด้วยหมู่ที่3และหมู่ที่18ตำบลกาบเชิงอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีพื้นที่ติดกันทำให้มีควายตายไปแล้ว4ตัวนะครับในเวลาไล่เลี่ยกันแล้วก็ทราบชัดเจนว่า3ใน4ตัวติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าโดยในจำนวนนี้เนี่ยมีชาวบ้านมีการชำแหละเนื้อไปรับประทานระหว่างที่กำลังจะนำไปฝังแล้วก็มาทราบทีหลังว่าควายมีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าทำให้ต้องเร่งนำตัวชาวบ้านกลุ่มเสี่ยงรวม200คนไม่ว่าจะเป็นคนที่ชำแหละคนที่รับประทานแล้วก็คนที่สัมผัสเนี่ยต้องไปฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่โรงพยาบาลกาบเชิงอย่างเร่งด่วนเลยนะครับล่าสุดนายสุทธิโรจน์เจริญธนศักดิ์นายอำเภอกาบเชิงก็เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือถึงมาตรการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อไม่ให้ขยายออกไปในวงกว้างอย่างเร่งด่วนที่ห้องประชุมชั้น2โรงพยาบาลกาบเชิงครับครับก็เราได้กำหนดแผนเป็นระยะเร่งด่วนนะระยะเร่งด่วนที่เราจะต้องดำเนินการก็คือถ้าเป็นคนเนี่ยต้องไปติดตามตัวมาฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ระยะต่อไปก็คือในเรื่องของการไปทำไปฉีดวัคซีนสุนัขแมวนะครับส่วนระยะต่อไปก็คือการทำหมันลดจำนวนสัตว์พวกนี้ให้ได้มากที่สุดที่คือระยะที่เราได้คุยกันนะครับทีนี้มาตรการเร่งด่วนอีกกรณีหนึ่งก็คือการเฝ้าระวังในพื้นที่นะครับแล้วก็แจ้งกำลังผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านเนี่ยนะครับหากมีสัตว์นะครับที่ล้มตายก็ให้แจ้งเจ้าที่นะครับแล้วก็การบริโภคเนื้อสัตว์เนี่ยควรที่จะเป็นเนื้อที่สุกนะครับถ้าเป็นเนื้อนะครับถ้าอย่าไปกินจิกนะอันนี้อันตรายมากนอกจากนี้จากการสอบสวนโรคนะครับก็พบข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าตกใจก็คือนอกจากควาย4ตัวในพื้นที่2หมู่บ้านที่เสียชีวิตแล้วนะครับยังพบว่ามีควายอีก1ตัวในพื้นที่ตำบลกาบเชิงโดยเป็นของชาวบ้านรายหนึ่งในหมู่บ้านศรีพระจันทร์หมู่11ตำบลกาบเชิงซึ่งทราบข้อมูลในเบื้องต้นว่าเจ้าของควายที่ตายตัวนี้นะครับมีการมอบควายให้กับลูกเขยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครทหารพรานนายหนึ่งในพื้นที่ชายแดนอำเภอกาบเชิงนำไปชำแหละรับประทานเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาคาดว่านายทหารท่านนี้เนี่ยน่าจะนำไปชำแหละรับประทานกับเพื่อนทหารพรานที่กองร้อยทหารพรานแห่งหนึ่งในพื้นที่ก็เลยต้องไปเร่งสำรวจสืบสวนต่อไปว่าทหารพรานคนนี้นำควายไปชำแหละที่ไหนแล้วแบ่งให้ใครนำไปรับประทานบ้านนะฮะรับประทานบ้างซึ่งจะได้เร่งประสานกับทางกองร้อยทหารพรานกองร้อยนี้ขอให้นำตัวคนที่สัมผัสกับทั้งเนื้อควายแล้วก็สัมผัสกับโรคเนี่ยมาฉีดวัคซีนป้องกันอย่างเร่งด่วนต่อไปนะครับโอ้โหอันนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วนอกจากนี้จากการสอบสวนโรคก็ทราบว่าในเวลาไล่เรียกกันมีวัวของชาวบ้านครับที่หมู่บ้านน้อยหมู่8ตำบลกาบเชิงตายด้วยนะครับโดยไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันแล้วก็อยู่ระหว่างตรวจสอบว่ามีใครนำไปชำแหละรับประทานหรือไม่เพราะฉะนั้นอันดับแรกที่ต้องเฝ้าระวังคือการที่พบเจอสัตว์เลี้ยงตายอย่างไม่ทราบสาเหตุเนี่ยเรียกเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบก่อนนะครับจะได้รู้ว่าสาเหตุการตายคืออะไร มีโรคหรือไม่ก่อนที่จะนำไปชำแหละแล้วก็นำไปรับประทานกันนะครับรวมถึงใครที่ทราบว่าตัวเองเนี่ยมีความเสี่ยงรู้สึกว่าฉันอาจจะสัมผัสกับโรคหรือว่าได้ทานเนื้อควายเนื้อวัวเหล่านี้ไปเนี่ยไม่ต้องรอให้มีคนมาเรียกนะฮะไปหาหมอก่อนเลยไปฉีดวัคซีนป้องกันไว้ก่อนเลยนะครับอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ก็ได้แต่เป็นการป้องกันตัวเองไว้ก่อนเพราะว่าวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าเนี่ยอันนี้ฉีดป้องกันได้ถูกต้องค่ะนี่ชาวบ้านหลายคนเขาไม่รู้ไงคิดว่านำมาปรุงสุดโดนความร้อนแล้วอาจจะไม่มีเชื้อโรคแต่ว่าเชื้อโรคยังอยู่นะคะอันนี้ต้องทำความเข้าใจกันใหม่แล้วถ้าเกิดว่าพบว่าสัตว์เนี่ยไม่รู้ว่าตายด้วยสาเหตุอะไรอย่าเพิ่งไปกินนะอันนี้หลายคนเหมือนพอเห็นปุ๊บตายปุ๊บก็ไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านเขาก็ไม่รู้ไงว่าสาเหตุที่ตายเพราะอะไรอันนี้น่ากลัวแล้วก็อันตรายต้องบอกต่อแล้วก็ประชาสัมพันธ์กันนะคะในเรื่องนี้ด้วยโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยมันติดต่อส่งไปยังสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสปีชีส์เดียวกันเพราะฉะนั้นคนก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเหมือนกันก็สามารถติดได้นะครับดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้
หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube News 18อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง News 18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง